มีรายงานว่าพรรคเพื่อไทยได้ข้อสรุปแล้วนะคะว่าน่าจะให้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ท่ามกลางข้อสังเกตด้วยค่ะว่าน่าจะเดินทางไปเพื่อพบกับนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ประเทศสิงคโปร์นะคะท่ามกลางคำถามว่าจะเดินทางได้หรือไม่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาระบุว่าจะต้องตรวจสอบว่าขัดกับกฎหมายหรือไม่ค่ะบอกให้ขอบ้านเมืองสงบเรียบร้อยถ้าเขาไม่อยากให้มันสงบร้อยไม่อยากเลือกตั้งเขายิ่งทำอย่างนี้ก็ไม่ได้เลือกเพราะนั้นการที่จะได้เลือกไม่เลือกมันอยู่ที่ผมแหละมันอยู่ที่คนเหล่านี้นั่นแหละเพราะผมก็วางกำหนดไว้แล้วว่าต้นปี52 62จบเลิกพูดเรื่องเหล่านี้ต่อไปหมดละพอละเหนื่อยบายบายสายุระลาก่อนนอกจากจะกล่าวย้ำถึงกรอบเวลาในการจัดการเลือกตั้งตามโรดแมปที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2562แล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังกล่าวเตือนอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยที่เตรียมยกคณะไปพบนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ประเทศสิงคโปร์สุดสัปดาห์นี้ต้องไม่ดำเนินการใดๆที่จะเป็นการขัดต่อกฎหมายเป็นที่คาดการว่าการเข้าพบอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองคนในครั้งนี้อาจมีการหารือถึงความชัดเจนในตัวหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ซึ่งมีรายงานว่าพรรคเพื่อไทยได้ข้อสรุปแล้วที่จะเลือกคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ซึ่งหากวิเคราะห์จากท่าทีของคุณหญิงสุดารัตน์และบุคคลในคสช.แล้วอาจสะท้อนได้ถึงสถานะทางการเมืองที่กำลังยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามคสช.เห็นส่วนตัวคิดว่าก็มีอำนาจก็อยากอยู่อำนาจให้ยาวอยากใช้อำนาจนั้นนะในการที่จะสร้างความได้เปรียบทางการเมืองมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็ยังเชื่ออย่างนั้นผมจะแนะนำนะผมจะแนะนำว่าพรรคการเมืองในขณะนี้ให้ใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยก่อนจะถึงเลือกตั้งเนี่ยพยายามคัดสรรคนดีๆพยายามใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคิดนโยบายดีๆเตรียมเอาไว้เมื่อเลือกตั้งแล้วถ้าใครได้เป็นรัฐบาลหรือเข้าร่วมรัฐบาลยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ได้ไปช่วยกันทำให้บ้านเมืองมันเจริญขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องสื่อความออกไปใช่ไหมครับไม่ใช่มาอันนี้ดูดนู่นนี่ดูดนี่ไร้สาระผ่านมาตั้งกี่สิบปีก็อยู่แค่นี้หรอวะแล้วคนที่บอกดูดซ่วมเนี่ยผมรู้จักดีนะต้องพัฒนามากกว่านี้แหมเจ๊ผมแล้วก็และนอกจากปฏิกิริยาที่แสดงต่อสาธารณชนแล้วภาพบรรยากาศวันคล้ายวันเกิดของคุณหญิงสุดารัตน์เมื่อวันก่อนอาจชี้เห็นนัยยะทางการเมืองว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะได้ข้อสรุปในการเลือกผู้นำพรรคคนใหม่แล้วด้วยเพราะแกนนำและสมาชิกที่ต่างกลุ่มต่างความเห็นหรือที่เคยปฏิเสธคุณหญิงสุดารัตน์นั้นพร้อมใจกันเข้าร่วมงานนี้อย่างอดีตส.ส.กทม.กลุ่มฝั่งทนอดีตส.ส.อีสานและอดีตส.ส.เหนือบางส่วนและที่เหนือความคาดหมายคือการปรากฏตัวของนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายนายทักษิณชินวัตรและหลานชายของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตผู้นำพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมงานด้วยคล้ายจะส่งสัญญาณทางการเมืองไม่ว่าจะภายในพรรคหรือนอกพรรคก็อาจเป็นไปได้และอาจจะตั้งข้อสังเกตได้อีกว่าไม่ใช่แค่ได้ผู้นำพรรคคนใหม่แต่พรรคเพื่อไทยได้ข้อสรุปในการกำหนดแนวทางทางการเมืองโดยเฉพาะการต่อสู้แข่งขันในสนามเลือกตั้งที่จะมีขึ้นตามรถแมพของคสช.ได้แล้วด้วยกรณีว่าเพื่อไทยเตรียมเล่นบททั้งไม้แข็งและไม้อ่อนด้วยจุดยืนต่อต้านอำนาจเผด็จการการสืบทอดอำนาจของคสช.นั้นผู้นำพรรคเพื่อไทยยังมีคุณสมบัติที่จะพูดคุยกับคสช.ได้ระดับหนึ่งซึ่งอย่างน้อยๆก็อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยหรือบุคคลในตระกูลชินวัตรผู้ก่อตั้งพรรคเห็นความสำคัญในการประคับประคองและรักษาพรรคไว้ในช่วง5ปีข้างหน้า